นี่ผีมานี่ขนาดผีแล้วสนุกสุดชอบสุดผมว่ามันบอกไม่ได้นะผมว่ามันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นบางวันมากกว่าว่าเราอยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราออกกลางคืนสปอร์ตเตอร์มันก็สบายกับไอ้ไนสเตอร์กับสเปย์ไนท์รอดก็สบายขี่สบายมากแต่ถ้าเกิดออกขึ้นยาวๆต้องรถไกลต้องมีสบายแต่ก็จะถามว่าคันไหนใช้น้อยสุดหรือว่าเอกอาร์เอกอาร์มันเพิ่งลองคอมไปแล้วโอ้โหคือมันบากมากมันจะเหมือนคอนเซ็ปต์บายคอนเซ็ปต์ขี่ช้าลำบากขี่เร็วง่ายแล้วหลังจากหมดนี่แล้วพี่มีวางแผนว่าจะทำอะไรแอดเวนเจอร์ใช่ไหมก็ได้นะแต่เพียงแต่แอดเวนเจอร์มันผมในความรู้สึกผมมันเป็นรถทำงานไงผมว่าไม่มันถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมีทริปไปโอเคหาซื้อหาใช้ได้แต่ถ้าซื้อมาเก็บไว้ผมว่ามันไม่รู้นะคนละแนวกันเลยซื้อเก็บไว้ถ้ามาจอดไว้มีแอดเวนเจอร์มันเหมือนรถมีโอเคมีกระบะมาใช้งานหรือมีรถอะไรมาใช้งานมากกว่าที่จะมานั่งเก็บมันมานั่งมองมันแล้วแต่คนมองแล้วถ้าเกิดต่อไปเราควรจะออกทริปแบบลุยป่าก็ได้เพราะมันขี่อย่างนี้เราก็ขี่อย่างนี้หมดแล้วเราทำมันเหมือนเจอคนดีก็ได้ก็ดีเลยนี่ผมกล่าวว่าผมจะอาจจะที่เคยบอกไปอยู่นะครับจะทำการทำขี่ลุยกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดพี่เอาไอ้เรื่องเจอโอเคที่เรียนก็เสียดายสั้นเพราะจริงๆแล้วพี่จุ๊บไปเรียนเคทีเอ็มไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอไปดูเสร็จปุ๊บกลับมาไม่รู้ไปที่หน้าที่ท่าไหนได้หน้าไวกายออกมาเลยดูแค่วันเดียวจบเลยไวกายเขาได้ดีแล้วดีถ้าเกิดอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้พี่ชูฝากเพื่อนๆดูแล้วถ้าเกิดสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันเริ่มมาขี่หรือว่าขี่มานานแล้วต้องเป็นยังไงบ้างคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องเป็นตัวเองเยอะหน่อยอย่างที่แบบอยากไม่อยากให้ตามบางคนชอบแต่จริงๆรถนิยมแต่ละคนที่มันห้ามมันแล้วแต่แต่ถ้าเกิดสมมติตัดสินใจว่าจะขี่แล้วเนี่ยควรจะศึกษาเยอะหน่อยแล้วก็ฝึกฝนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยควรจะเทรนซะหน่อยใช่หาคอร์สแบบเข้าฝึกอบรมซะหน่อยเป็นเพื่อความมั่นใจในรถกันหน่อยเพราะอย่างไม่ว่าจะประเทศไหนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยกว่าจะขี่750ซีซีได้นะโอ้โหมันต้องตัดมา3ปี5ปีใช่มั้ยกว่าจะได้ไลเซนส์ตัวนี้มาของเรานี่บางทีกังคลัชยังปล่อยคลัชไม่เป็นเลยซื้อ CVO เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นข้อที่แบบว่าโอเคซื้อได้แต่อย่างน้อยคุณก็ต้องศึกษาในการให้ขับขี่ให้เยอะแล้วถ้าเกี่ยวกับขับขี่ในกลุ่มเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่ากฎระเบียบการขี่ในกลุ่มควรจะทำในการบ้างใช่ผมว่าอย่างเรื่องของใบขี่ใบอนุญาตขับขี่บ้านเราจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับใครก็มีอ่ะใครก็ไม่มียังได้เลยไม่มียังขี่ได้เลยบ้านเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ้เรื่องทั้งหมดมันได้เรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวแล้วก็ความรับผิดชอบตัวต่อสังคมถ้าเกิดไปแล้วแบบไม่ขี่แล้วอยู่ไปเกิดอุบัติเหตุก็แย่ตัวเราเองแย่ครอบครัวเราก็แย่สังคมด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบ้านรถในคอลเลคชันของพี่จุ๊บเนี่ยแต่ละคันเป็นยังไงบ้างแต่งขนาดไหนบ้างLock out of a really believe no one wants out to get now love feel like เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันเก่าที่สุดในคอลเลคชันของจุ๊บกันนะครับกับ Renegade Softail B89 คันนี้ตอนซื้อ B89 นี่สภาพมาเป็นยังไงนี่ก็รถใหม่ไปไหนสีนี้กระเป๋าใช่สีนี้แต่สติ๊กเกอร์ไม่ใช่แล้วก็ถังไม่ใช่ว่าติ๊กเกอร์นี่พี่ทำสีใหม่เลยครับแต่เสร็จปุ๊บก็ทำสีใหม่เพราะนี่ถังใหม่นี่ไงมันสมัยก่อนถังแค่น่าจะสี่แกลลอนกว่าแค่แกลลอนใช่นี่เป็นถังห้าแกลลอนแล้วอย่างในตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สมัยก่อนไว้ใช้สำหรับเวลาเราไว้จุดบุหรี่ก่อนสูบบุหรี่แต่ในนี้เริ่มสูบแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมก็เลือกเป็นเหมือนกันมาดูดไม่ไหวดูดแล้วเหนื่อยเหลือเกินอย่างคันนี้นะครับถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยสภาพรถเรียกว่าสมบูรณ์มากกับรถปี89นะครับขนาดหนังไอ้ตรงที่อยู่ตรงคอนโซลนี่ยังแบบเก่าว่าผมมองแล้วหนังเก่ากว่าตัวรถด้วยซ้ำเนี่ยแล้วตรงฝั่งไพรมารีนี่เปลี่ยนมาเป็นตรงที่เบลใช่ครับตอนนั้นเพราะว่ามันตอนเรากลับมาเนี่ยไอ้ไพรมารีมันรั่ว
ซึมพอมันซึมมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนฝาพอเปลี่ยนฝาเสร็จเราก็เลยไหนๆจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นผ้าแห้งเลยดีกว่านี่เปลี่ยนเอาเป็นเบลมานานมากนานแล้วนะแต่อาร์ติมารุ่นนี้ของมันใหม่ใหม่ตอนนี้เป็นโอเพนเบลที่ผมกังขันมันรุ่งมากเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยและอย่างอุปกรณ์ตอนนี้มีคิกสตาร์ทนะครับเป็นซอฟต์แวร์ดีโมดที่คิกสตาร์ทท่อนี้เป็นท่ออะไรครับท่อแบนด์ไฮเป็นท่อฮีเตอร์แบนด์ไฮไตล์แบนด์ไฮรุ่นถ้าเกิดท่อตัวนี้นี่สังเกตดูที่จำหน่ายนะครับทุกบ้านนะครับท่อนี้น่าไปถามมาใส่ระดีไหนก็ได้เกิดเสียงได้เพราะโมเดลนี้จะไม่เห็นแล้วไม่แน่ใจตัวก็ต่ออากาศจะเป็นทรงกลมแต่ใส่สกรีนนิ่งตัวนี้คือเป็นไส้สกรีนนิ่งไม่สมัยก่อนเนี่ยผมใส่ ASNA นะคุณนี้แล้วตอนช่วงหลังๆก็เนื่องจากจุดไม่ค่อยลงแล้วก็ไม่ดีพอดีมีคนหนึ่งเขาซื้อปี2003มาร้อยปีแล้วก็ถอดเขาวงเขาดูถอดชุดฟงไฟออกหมดผมก็เลยไปเหมาเข้ามาก็ตีโวคันนี้ก็เลยกลายเป็นชุดไฟของปี2003ก็ได้คิวของสแตนดาร์ดปี2003ต้นเหรอตอนนี้พี่เครื่องมีโวแต่ว่าชุดพวกนี้เป็นของทรีแคมใช่ทรีแคมแล้วมันไม่ใหญ่กว่าพี่ก็มันก็เพราะตัวนี้ตอนสมัยก่อนใส่ตัวนี้อยู่ตัวนี้ก็แตกแถวมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะดีกว่ามีคุณนี้เมื่อ20ปีที่แล้วก็คือมีคุณนี้มันให้เยอะอยู่แล้วตอนนั้นใช่มันก็ให้เยอะจนอ้วกเลยอ้วกกันตลอดพอมาใส่ตัวนี้ปุ๊บมันนิ่งเลยจูนสบายเราถึงแล้วปัจจุบันอย่างด้านข้างนี่ก็จะมีกระเป๋าวางด้านข้างเป็นของฮาร์เลย์ใช่ตัวนี้ก็ติดมานานแล้วพี่อันนี้เพิ่งติดเมื่อเดือนที่แล้วเองแต่เมื่อก่อนเขามีกระเป๋าข้างของเขาเมื่อก่อนเป็นแบบกระเป๋าคาวบอยผ้าที่สองฝั่งผ้าหลังแล้วตอนหลังมันโดนตัดไปอันนึงก็เลยตอนนี้ก็เลยใส่ไม่ได้กระเป๋าติดรถเพราะกระเป๋าติดรถสมัยก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ได้ยึดไอ้ขาเหล็กไว้มันจะเป็นผ้าได้เฉยแล้วก็มันมีเกี่ยวใช่เกี่ยวนะพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยวันก่อนไปเรียนหนังสือที่อเมริกาแล้วแหละแล้วเขาจริงจริงก็ตัดไปข้างนั่นโดนตัดแน่สมัยนู้นเลยที่นิวยอร์กนะครับที่นี่คันนี้เฮอริเกนซอฟต์เกียร์ P89ซึ่งเป็นรถที่สมบูรณ์คันถัดไปที่หลังจากอันนี้ปุ๊บเราก็โดดเป็นลูกใหม่ใช่เป็นสนาเจ็ดเป็นตัวไนท์บอร์ดนะครับไนท์บอร์ดตัวนี้ตัวแรกของไนท์บอร์ดเป็นตัว 1100cc ขนาด2ไนท์บอร์ดตัวนี้นี่มีแต่งอะไรบ้างก็มีชุดไฟกับกล่องเท่านั้นเพราะตอนนั้นซื้อมาได้มาเนี่ยของแต่งมันไม่ดีเลยไงก็เลยมีแค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนคันที่เปลี่ยนเพราะตอนนั้นไปลงบางคันเดียวก็เลยเปลี่ยนคันคือพอเปลี่ยนคันนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะแคบกว่าปกติและเวลาขี่มุดในเมืองนี่คือมันมากขี่สบายนะแล้วก็กลับขับสายดาวในปุ๊บเนี่ยไอ้กระจกมองหลังเราก็ไม่ไปชนกับไอ้รถข้างๆเราท่อนี่คือแบรนด์ไฮเดอร์เป็นคอมพิวชั่น2/1ท็อปไซเคิลร้านนี้เขาอยู่ไกลๆพี่ร้านดีไกลมากอย่างตัวท่อ2/1ตัวนี้นะครับเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแรกคอมเพติชันลักษณะเสียงให้ความดุดันมองไงมันช่วยเรื่องแรงดีไปด้วยนะครับผมว่าน่าจะได้เยอะนะเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ความร้อนก็ระบายได้เร็วมันทำความร้อนสะสมมันก็น้อยมันก็ทำให้ร้อนน้อยเพราะว่ารถคันนี้นี่ส่วนใหญ่ขี่เยอะเลยแล้วก็ขี่ตอนกลางคืนคันถัดไปก็จะมาเป็นมาเซอร์ตัวนี้เป็นปี19ปี19ก็จะเป็นแรกๆเลยตั้งแต่ที่เขาทำเข้ามาก็คือเป็นมาเซอร์รุ่นของปี19ที่ดูเก่าไปแล้วถัดไปความแตกต่างของทั้งยาและซีม2ตัวนี้มีความรู้สึกไหนบ้างแตกเยอะนะครับให้การขับขี่เนี่ยมาเซอร์เขาจะให้ความก็มี ABS แล้วก็องศาของโชคเนี่ยมันจะต่างกันเนื่องจากเขาให้ชันขึ้นมาหน่อยกันเข้าโค้งง่ายขึ้นว่าอันดับบาร์เนี่ยเรารู้สึกเขาแก้ไขมันเรียบร้อยแล้วทำให้ขี่ง่ายขึ้นเยอะมันก็บอกเนี่ยเวลาไอ้ตัวนี้เนื่องจากมันบอกล่างเวลาเราเล่นกระเล็กปุ๊บพ่นเราก็จะทำนิดนึงเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้ามาเขาก็แก้ไขมาแล้วครั้งนี้ก็จะมีมันเป็นสตอปเปอร์เลยแน่นเลยครับแล้วก็ที่เห็นคันนี้นะครับคือท่อดูดมาก
ท่อนี่เป็นลักษณะท่อตีเองในบ้านเรานะครับท่อที่ทำจากสเตเลสเป็นสเตเลสผสมกับไอ้อะไรเนี่ยเพราะทุกคนเห็นท่อใบนี้ทุกคนก็จะถามว่ามันยี่ห้ออะไรทำที่ไหนมาจากไหนอะไรยังไงเสียงนี่เป็นไงบางทีก็เสียงตอนแรกก็ดีนะครับช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปทำให้ใหญ่ไหนขยายท่อถึงพอตีขึ้นมาแล้วตาการเล่นหรือว่าความรู้สึกก็ถ้าเกิดมองเนี้ยมันดูเหมือนเยอะเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าจริงๆตัวนี้มันก็เป็นแค่ตัวหลอกพอตรงแล้วก็ปรับเสียงให้มันนุ่มหน่อยนะไม่มีอะไรกดเคี้ยวอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นไอ้การระบายความร้อนจะได้ดีตัวนี้เคยไปไกลสุดตัวนี้ก็เคยมาเลยแล้วนี่มาเลยแล้วใช่อันนี้มาเลยครั้งแรกอันนี้มาเลยครั้งที่สองครั้งที่สามขี่ไกลๆมี VR4 ความรู้สึกสมัยก่อนมันสนุกเนี่ยมันถ้าเกิดขี่คันเดียวมันสนุกแต่ถ้าขี่เป็นกลุ่มก็จะเมื่อยตอนนั้นต้องแบบมันตื่นตาอะไรพวกนี้ตอนนั้นได้เข้ามาเป็นบ่ายพอไปมาเลยนี่โอ้โหมันก็สนุกมันได้อัดเต็มที่ได้กดเต็มที่ได้สนุกมันก็ดีแต่ถ้าเกิดเทียบตอนนี้เราอีกนั่นเองหลังจากคันนี้ปุ๊บเดี๋ยวยังไม่ไปดูคันเล็กนะครับเราไปดูคันที่เบิ้มครับอันนี้รถใหญ่คัสตอมปี2010คันนี้นี่ถือว่าเป็นรถใหญ่คัสตอมที่ผมเชื่อว่าฝรั่งมาเห็นเขาก็ต้องอึ้งว่าข้างในนี่โอ้โหโมกันชั้นสูงเห็นข้างนอกเป็นอย่างนี้แต่ว่าข้างในมาตั้งแต่เอฟวิงวินเตอร์กองอากาศไส้ในชุดทำอะไรบ้างก็ตัวนี้มันจะเป็นตอนแรกที่จะซื้อคันนี้ก่อนก็นั่งคิดทุกคนก็จะบ่นว่าทำไมมันไม่ซื้อ CDO เลย110คิวบิกนี้รถมาใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็น96ใช่ไหมซึ่งประมาณขนาด 1,500cc ก็พอมาที่ปุ๊บพอดีเราก็นั่งดูสเปคไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็อยากได้รถที่มันแรงมากมีเยอะแล้วก็แรงสูงมากเวลาต่อการจะได้สบายก็มาจบลงที่113คิวบิกซึ่งผ่านประมาณ84-89ตัด840กว่าแล้วก็แรงม้าเขามหาศาลมากตัวนี้คือคันนี้นะครับปกติเพื่อ CVO คือ110แต่คันนี้ขึ้นไปเป็น113นะครับแล้วก็ผมลองแล้วล่ะขี่แล้วโอ้โหมันเรียกว่ามันปืนปากอันนี้เหมือนกับรถทางเล็กทั่วไปอย่างชุดที่เอาเข้ามาคือไล่มาตั้งแต่เสื้อชุดสูงแล้วก็รู้สึกข้อบินเป็นตัวเดิมข้อบินเดิมแต่ข้อบินเปลี่ยนด้วยใช่แล้วก็คลาสเปลี่ยนข้างในเกือบหมดทุกอย่างเป็นเกียร์ทุกเกียร์ทุกท่าทุกเกียร์แล้วอันนี้เรียกว่าพอเข้ามาประจำการนี้เราทำทุกวันไปอันนี้อันเดียวอันหนึ่งไม่ได้ไปแล้วผมว่ารถการเป็นรถที่เหมาะสำหรับการเดินทางไกลเป็นรถที่น่าจะนิ่งสำหรับการขี่ความเร็วสูงวันนั้นเจอลมท่าด้านหน้าอะไรเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกไอ้แบตมินมันจะมีการดิ้นได้ข้อเสียก็มีข้อเสียเนื่องจากคาร์เร่งเนี่ยก็ยึดอยู่กับเฟรมยึดกับชัสซีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นหลุมข้างเราเลี้ยวนิดนึงเนี่ยไอ้วิชั่นเราก็จะหายไปประมาณสัก 10-20% เพราะฉะนั้นจะตกจะเห็นรถไกลวิ่งเข้าตกหลุมบ่อยจังไม่ใช่เขาอยากจะตกนะเพราะเขามองไม่เห็นมากมายใช่ได้อันนึงที่รู้สึกไกลเกินก็คือไอ้ตัวเครื่องเสียงมันนะครับเวลาขี่รู้สึกมันไกลพี่ไกลเหมือนกับเวลาเราขี่เสร็จปุ๊บเราจะเอื้อมมือไปทำอะไรสักหน่อยเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลกว่าพวกแบบนี้แต่ถ้าเกิดมองจากตรงข้อคิดมันแล้วรู้สึกว่ามันไกลกว่าเหมือนกันนะครับรู้สึกแล้วก็คันนี้ที่เห็นเลยเนี่ยล้อหน้านะครับก็จะมีชุดล้อแม็กกับจานดีอันนี้ของ PM ใช่ครับแต่เป็นรถ ISD นี่หรือว่าการผลิต ISD แล้วก็นอกนั้นก็เรียกว่าทั้งตอบแทนก็แต่งแล้วก็มีชุดการบิน GPS นะครับไม่ใช่เดินทางเรียกว่าอันนี้นี่หาตัวจับยากนะในบ้านเราโอเคเราหมดจากตัวใหญ่ๆเรามาดูฝั่งรถผลิตต่างๆ